ามีโอกาสได้เข้าไปในสภาก็ทำหน้าที่ตึงยังไม่ถึงเวลาตัวตึงจะกลับมาไม่มีเลยครับตัวตึงหมดยุบไปแล้วรอบนี้จะไม่มีใครตัวตึงเยอะมากตอนนี้เราสบายๆการเมืองยุคใหม่ก็คุยกันแบบเขาที่ดูก็สร้างสรรค์ต้องกำลังแคบตัวเองผมไม่ทราบแต่ว่าลำดับชั้นนี้ก็คือหลังจากที่สันติเขาเป็นที่เดี๋ยวไปถามเรื่องนี้เลยมันไม่มีผลอะไรกับการเมืองหรอกผมว่าการสำคัญเลยอาจจะให้พี่ไปช่วยพักเพื่อนแต่ความว่าตอนนี้ขาดผมก็ช่วยอยู่แล้วผมก็เป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยก็มาประชุมกับสสแล้วก็ประสานงานต่างๆในสภาคือที่ผมเข้าไปประธานประชุมกรรมธิการวิสามันแสดงว่าตอนนี้พี่โอ๋รับบทบาทดูแลพื้นที่ในสภาอยู่ก็ต้องช่วยทำงานเพราะเราเป็นรองหัวหน้าพรรคป้อมมีเปเปอร์ไม่มีก็วันนี้จะมาสัมมนาเนี่ยก็จะมาสัมมนาประชุมพรรคแล้วก็เตรียมความพร้อมของสสในการทำงานทุกด้านนะครับเคยย้ายพักได้หรอผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมยังไม่ถึงเวลาหรอกมั้งผมไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกพักเพิ่งเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เพิ่งจัดตั้งรัฐบาลนะก็คงจะทำงานร่วมกันไปในนามพักพลังประชารัฐอะไรมันยังไม่ถึงเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้หรอกยังมั่นคงใช่ไหมครับกับ40ปีก็ยังดีอยู่มันมีปัญหาอะไรหรอเดี๋ยวต้องถามนักข่าวแล้วเนี่ยเห็นเมื่อวานทางบรรยากาศก็ยังร่ำรื่นดีอยู่นะทางอาจารย์แหม่มลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะผมไม่ทราบน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะให้คนมีเหตุผลในการที่จะไปทำงานอะไรบางอย่างที่ต้องลาออกจากการเมืองเขาถามอาจารย์แหม่มคุณถามไปที่แค่ถามที่คุณภูมิธรรมเป็นประธานบ้างเท่าที่ทราบก็คือจะมีการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยสสร.ที่บรรยากาศที่ผ่านซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทุกพรรคก็คุยกันอยู่ในแนวทางนี้แต่ว่าในข้อสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอให้คณะกรรมการหรือกรรมธิการที่ตั้งขึ้นเนี่ยคุณจะไปคุยกันอีกทีนะครับแต่แนวทางน่าจะเป็นการตั้งสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่องที่สสร.จะมีการเสนอที่เห็นอะไรบ้างไหมคะในนามของพรรคเพื่อที่จะมีการหารือที่เสร็จสิ้นเร็วๆเขาจะได้กฎหมายฉบับใหม่อ๋อยังไม่มีนะครับยังไม่ได้คุยกันเป็นทางการกันคงเป็นเรื่องของทุกพรรคการเมืองวันนี้พรรคใดพรรคหนึ่งเนื้อขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ได้หรอกคงต้องเป็นเรื่องของทุกฝ่ายทุกพรรครวมถึงสว.ด้วยนะที่ต้องคุยกันเพราะการแก้มูลเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องคุยกันทุกกลุ่มทุกฝ่ายคงไม่ได้ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งมีความคิดอย่างไรนะครับคงต้องใช้เวลาแหละคงไม่ได้สรุปเร็วๆนี้หรอกนะครับ